รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีขอพาชาวหนีเที่ยวกันหนีโควิดไปสัมผัสความหนาวเย็นกันที่ไอซ์แลนด์ครับไปดูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติว่ามันยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนแต่ที่รู้ครับหนาวมากๆพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมหนีเที่ยวกันไอซ์แลนด์ครับแล้วก็นี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะขึ้นตอน10 โมงกว่านะตอนนี้นิ่งๆดิทำไมมันกำลังขยับอยู่นิดนึงมันใหญ่มากค่ะคือตอนแรกที่ลีดูจากรูปดูจากอะไรอย่างเงี้ยลีไม่คิดว่ามันใหญ่แบบนี้นะคะสวยมากจริงๆเหมือนในสวรรค์นะสนับสนุนโดย True 5G เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ในเอเชียแปซิฟิกผลิตภัณฑ์อาหาร CPวันนี้นะครับเราพาชาวหนีเที่ยวกันขึ้นเครื่องบินออกจากเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ไปที่ไอซ์แลนด์กันเพื่อมาตามล่าหาแสงเหนือกันครับพอพวกเรามาถึงที่ไอซ์แลนด์ก็ต้องนั่งรถจากสนามบินออกมานอกเมืองอีกประมาณเกือบ2 ชั่วโมงเลยนะครับอากาศด้านนอกเป็นยังไงน่ะล่ะครับลองดูที่ถนนสิครับลมแรงมากๆตลอดทางเลยครับในที่สุดก็ถึงที่พักของพวกเราสักทีตอนนี้หิวมากขอไปหาอะไรกินก่อนนะครับครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงไอซ์แลนด์แล้วนะฮะลงที่ราชวิกแล้วเราก็เดินทางมาประมาณ1 ชั่วโมงซึ่งโอ้โหลมแรงมากเราอยู่ในรถอ่ะแล้วมันจะถูกลมแบบรถเหมือนจะปิวทั้งนั้นรถก็เลยแบบโอ้ยคือลมแรงอินดิแกงพี่ปุ๊บเพราะว่าไอตอนที่แรงสุดเขายังไม่ได้ยืนนะเดี๋ยวไว้แบบมีโอกาสลองไปยืนกันสักนิดนะพี่ปุ๊บเขาว่าเย็นดีเขาบอกว่าตัวจะปิวได้เลยอะค่ะส่วนเราเนี่ยนะฮะพอมาถึงโรงแรมแล้วก็ทานอาหารง่ายๆครับวันนี้เป็น3 คอร์สปกติก็คือมีซุปมีเนื้อแล้วก็มีของหวานแค่นั้นเองเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคอลิฟลาวเวอร์ซุปก็คือดอกกะหล่ำกะหล่ำค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารในโรงแรมนะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่แบบเป็นโรงแรมที่เก๋แล้วก็เรียกว่าแบบฮอตที่สุดในชื่ออะไรฮะ Iron IONแล้วก็มันเป็นโรงแรมที่เรามาพักโรงแรมนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบควรจะเห็นแสงเหนืออยู่ข้างบนเลยถ้าเกิดเวลาที่ฟังคือนั่งกินข้าวอยู่แล้วเดินไปดูอย่างเงี้ยฮะจริงๆไม่ต้องขับรถไปไล่ล่าอะไรให้เหนื่อยเพราะเราไม่เราขับมาแล้วเป็นชั่วโมง ไม่ต้องไล่แล้ว คือจากว่านอนแล้วก็แบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้มันลุ้นกันวันนี้น่าจะไม่เห็นละเพราะว่าเราดูที่เขาจะมีแอปพลิเคชันมาครับวันนี้มีโอกาสเห็น 8% จาก100แต่ไม่ต้องเสียใจเราจะให้คุณผู้ชมนะคะลุ้นกันไปเรื่อยๆเห็นแน่นอนแต่วันไหนเนี่ยลุ้นไปพร้อมๆกันโอเคครับทานก่อนนะครับคือมันเป็นโรงแรมอะเมนคอร์สเนี่ยก็มีให้เลือกง่ายๆถ้าไม่กินเนื้อก็คือเป็นปลาซึ่งผมไม่ได้สั่งแต่มันดูดีมากผมก็เลยต้องขโมยชิมเพราะเขาบอกว่าไอซ์แลนด์เนี่ยเขามีรายรับจากการประมง 15% ของประเทศนี้คือดังนั้นเนี่ยการประมงเขาต้องดีมากแล้วปลาเขาก็ต้องสดมากเพราะว่าน้ำดีรสดีจริงๆครับเหรอคะไม่เชื่อค่ะอร่อยมากฟินคราวนี้มาถึงเนื้อบ้างนี่ๆดูนะฮะดูนะฮะ
ดีงามนะฮะนะครับโอ้โหนี่คือส่วนช็อตเร็บที่ผมชอบมันหอมแบบพูดไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่เนื้อธรรมดาแต่ว่าแบบมันมีความหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็ไม่จืดอยากรู้ว่ารสเป็นไงไว้ถ้ามีโอกาสมาที่ไอซ์แลนด์นะคะมาโรงแรมเนี้ยมาทานเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะว่าตั้งแต่ทานมาทุกจานอ่ะโอเคหมดเลยแล้วอันนี้อร่อยเลยแล้วปลาอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะนี่ในโรงแรมอ่ะเนี่ยดีงามเลย คือมันอร่อยจริงอร่อยจริงอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณนี้ให้ทันพระจันทร์ยังขึ้นอยู่นะครับเวลา 9:00 นกว่าครับ 9:20 ใช่คือมันยังไม่สว่างเลยเราพูดมากไม่ได้ตรงนี้มันหนาวจะพามาที่ไอซ์แลนด์แล้วนะคะเพื่อเสียงสั่นห้ามว่ากันตอนนี้หนาวมากค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติที่แรกของไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็นี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะขึ้นตอน10 โมงกว่านะตอนนี้หูยสวยจริงๆเลยอ่ะโหสวยมากแล้วเฮงมากอ่ะมาถึงตรงนี้นะคะว่ามันมีรอยแยกระหว่างยูเรเซียกับอเมริกาเหนือว่าแต่ตรงนี้แล้วนี่คุณเกิดคนก็ยังไม่มาคุณเกิดคนอยู่ไหนอ่ะนี่ไปไหนมาพี่ปุ๊กไปห้องน้ำ คือที่นี่เนี่ยนะครับจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆเนื่องจากว่ามันไม่เหมือนแบบบ้านเราหรือว่าหลายๆประเทศที่เวลาเราไปแล้วจะมีปั๊มน้ำมันหรือห้องน้ำที่แวะอยู่ตลอดเวลาจากตรงนี้นะครับสมมติว่าใครอยากจะไปห้องน้ำ40 นาทีดังนั้นเนี่ยก็คือเข้าก็ต้องรีบเข้าแล้วก็มีค่าเข้าด้วยนะครับถามว่าวันนี้สังเกตว่าพี่กูพูดน้อยมากมันหนาวครับผมเป็นคนปากแข็งส่วนลีนี่ไม่ได้ทำเท่นะนี่คือปิดหมวกเพราะไม่งั้นหมวกปิวแล้วมันหนาวมากค่ะเอาเป็นว่านะคะเราจะยังไม่พูดอะไรกันมากดีกว่าเก็บภาพให้คุณผู้ชมดูความงามของตรงนี้กันดีกว่าค่ะครับนี่นะครับตอนนี้นะฮะเรา2คนครับยืนอยู่ระหว่างยูเรเซียและอเมริกาเหนือค่ะด้านไหนเป็นอะไรพี่ฟุ๊กรู้มั้ยคะก็มันตามหลักแล้วเนี่ยเอาจริงๆเราเพิ่งเดินมาจากฝั่งยุโรปมันควรจะเป็นยุโรปก็คือยูเรเซียแต่จริงไม่ใช่นะมันคือแผ่นเปลือกโลกมันไม่ใช่ทวีปนะอันนี้คือฝั่งอเมริกาเหนือค่ะและอันนี้เป็นยูเรเซียเราเดินอยู่ระหว่างรอยแยกเลยนะเท่อะของเปลือกโลกซึ่งมันจะขยาย2 มิลลิเมตรต่อปีโดยประมาณตอนเนี้ยนิ่งๆดิทำไมมันกำลังขยับอยู่นิดนึงเฮ้ยฉันรู้สึกก็แย่แล้วฉันรู้สึกก็แย่แล้วนะคะยิ่งรู้สึกว่าตรงนี้สวยมากเพราะว่าพอเดินไปนะเราก็จะเริ่มเห็นวิวแต่ที่สำคัญนะคะเวลามานะคะเช็คอากาศอย่างไอซ์แลนด์ตอนนี้มันประมาณ1 องศาแล้วมันหนาวกว่า1 องศานะเพราะว่าลมมันเย็นมากค่ะต้องมีถุงมือต้องปิดหูแบบนี้นะไม่งั้นอยู่ไม่ได้คือมันแบบทรมานมากอะค่ะนี่
สวยอ่ะสวยมากเฮ้ยระวังลื่นนะคือรองเท้าอย่างเงี้ยต้องกันลื่นเลยนะคะคือเห็นไหมเป็นหิมะแล้วบางครั้งหิมะแบบทั้งแข็งทั้งละลายเนี่ยต้องเดินระวังหน่อยนึงนะคะตากล้องค่ะระวังตกเขาค่ะอยากนั่งตรงเนี้ยวิวดีมากนะครับอ่ะถ่ายนี่ถ่ายวิดีโอเหรอครับถ่ายรายการอยู่ที่เราถ่ายรายการเหรอครับเรานึกว่าเรามาถ่ายแบบเรานึกว่าเรามาถ่ายแบบนะครับก็โหสวยมากอ่ะมีพระอาทิตย์ด้วยอ่ะคือเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆอ่ะพี่ฟุ๊กอย่าชิดมากดิเสียวเพราะว่าเดี๋ยวจะตกขานะคะรองเท้าพี่ฟุ๊กไม่ได้การเลื่อนเท่าไหร่นะคะรองเท้าพี่มันไม่ได้การเลื่อนสีไม่สวยใช่มั้ยโอ้ยนี่กะหล่อไงยิ่งตกเขาน้ำเงินน้ำเงินม่วงเขียวได้หมดเลยนะโอ้ยอย่าดูเป็นตัวอย่างนะคือมาเนี่ยเอาให้กันลื่นไม่แต่ว่าถ้าเรามาเที่ยวหนาวๆใช่ไหมแล้วเราแต่งตัวเหมือนกันหมดคือหมายถึงว่าทุกคนใส่อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แน่นๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแล้วจะถ่ายรูปทำไมแล้วรู้ไหมว่าเนี่ยใครอันนี้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาปิดหน้าอย่างงี้ใช่ไหมเหลือแค่แว่นแค่แล้วเราก็ดูไม่ออกว่าเฮ้ยคุณคือใครเดี๋ยวพี่ฟุ๊กจำไม่ได้เดี๋ยวถอดให้ดูก่อนไม่เดี๋ยวคุณเดินมาดิจำได้แล้วไม่บางคนเขาแต่งตัวอย่างนั้นจริงๆคือหนาวอ่ะคุณก็ต้องแต่งให้อบอุ่นซึ่งดีแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกันเป็นเสื้อทีมเกินไปแล้วเราก็ดูไม่ออกว่าใครเป็นใครก็ทีหลังถ่ายคนเดียวก็ได้แล้วที่เหลือนั่งอุ่นในรถนะแหมบางคนเขาก็อยากให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสบายอุ่นเอาไว้ก่อนไม่ค่อยห่วงรอแต่อย่างพี่ฟุ๊กเนี่ยคือห่วงรอไว้ก่อนไงใช่ดื่มไปขี้มูกไหลไปหนาวลีก็ขอนิดนึงไงลีขอมีขนนิดนึงใช่ไหมแต่ลีก็เน้นอุ่นเหมือนกันหนาวจริงๆค่ะหนาวมากแต่สวยมากค่ะตรงนี้นะคะเป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลกเลยค่ะใช่ดีพูดไม่ผิดมันคือรัฐสภาจริงๆมองไปอาจจะงงใช่ไหมคะมันเป็นรัฐสภาได้ยังไงแต่มันใช่ค่ะนี่เหมือนอย่างนี้นี่เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรัฐสภาของชาวไวกิ้งนะคะเขาก็จะอยู่กันแอเรียนี้แต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วไงมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเท่มากอะต่อกันค่ะแดดเริ่มมาแล้วโอ้นี่ไงตึกเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะตึกนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าน้ำที่ไอซ์แลนด์ที่เป็นน้ำธรรมชาติโดยไม่ต้องอยู่ในขวดอะค่ะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกคือสามารถดื่มได้แล้วก็แบบสะอาดและดีมากอย่างสมมติเรามาโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเปิดก๊อกน้ำแล้วก็คือไม่ต้องกรองดื่มได้เลยแล้วมันสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดด้วยนะมันอร่อยจริงๆอะพูดไม่ถูกจะมีความแบบต้องชิมสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่า
ู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปน้ำตกที่มีชื่อว่า Full Force นะฮะมันเป็นเหมือนกับไนแองการาของที่นี่เลยเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเดินไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากตอนนี้สวยมากจริงๆพระอาทิตย์โอ้โหไลท์มาทางนี้เลยทีเดียวชอบมากครับอากาศเย็นเจี๊ยบเดินเข้ามานะคะตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะโอ้ยตื่นเต้นอยากเห็นแล้วนะคะเพราะว่าน้ำตกอันนี้นะคะมันเป็นน้ำตกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งนี่น้ำตกที่ใหญ่และยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะไปดูของจริงดีกว่าถึงแล้วค่ะเฮ้ยมันใหญ่มากอ่ะนี่น่าที่นี่นี่คือเป็นแบบเรียกว่าเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นน้ำตกที่แบบขึ้นชื่อมากแล้วมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันใหญ่แบบนี้นี่คือ Gull Falls นะฮะ G-U-L-L Gull นะฮะมันใหญ่มากค่ะคือตอนแรกที่ลีดูจากรูปดูจากอะไรอย่างเงี้ยลีไม่คิดว่ามันใหญ่แบบนี้นะคะพอมาของจริงเนาะหูแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกด้วยแล้วก็บวกกับความใหญ่ของมันนะโหยเท่เลยอ่ะก็มันสวยอ่ะก็สมแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าไนแองการาแห่งไอซ์แลนด ตรงแหล่งน้ำพุร้อนนะคะจริงๆเขาเรียกว่าน้ำพุร้อนกีเซอร์แต่ว่าตัวที่เป็นน้ำพุร้อนกีเซอร์นะคะที่เป็นแบบใหญ่ๆตัวเมนหลักของมันเนี่ยมันดับไปแล้วซึ่งมันอยู่ตรงนู้นแต่ว่าคราวนี้มันก็มีอันที่เกิดใหม่หรือแม้กระทั่งอันเล็กๆอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือน้ำพุร้อนทั้งหมดซึ่งเขาจะบอกว่าความร้อนเท่าไหร่ด้วยนะคะอย่างอันนี้เขาก็จะบอกว่าประมาณ80ถึง100เซลเซียสค่ะแต่อย่างนะคะเขานะรีเห็นเลยพอเข้ามามันจะมีป้ายเลยบอกว่า at your own risk คือเขาไม่รับผิดชอบเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติแล้วบางครั้งอ่ะน้ำพุมันก็จะพุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นของธรรมชาติฉะนั้นบางครั้งมันอาจจะแรงขึ้นมาก็ได้นะคะก็คือให้ระวังเวลาดูก็อย่าเข้าไปใกล้มากก็อยู่ในเขตที่เขากั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าน้ำพุร้อนพวกนี้มันร้อนมากไงถ้าเกิดมาโดนมันก็อาจจะแบบเป็นอันตรายได้โอ้ยใกล้ๆไปดูใกล้ๆกันเถอะเดี๋ยวจะชมแน่เลยอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นตัวเมนมาใหม่อ่ะค่ะน้ำพุเขาจะมาเป็นช่วงๆนะมาพอดีเลยแค่นี้เป็นไอน้ำมากกว่านะนึกว่าจะมีน้ำพุ่งมันมีแค่ควันน่ะดีนะเนี่ยที่มันต้องรอแค่ 6-8 นาทีค่ะเพราะถ้ารอนานกว่านี้ผมจะรู้สึกว่ามาทำไมเมื่อกี้ขึ้นมาแบบแค่นี้หรองงเลยเนาะแต่มองไปทางนู้นดีกว่าครับคุณผู้ชมสวยมากใช่พระอาทิตย์กำลังตกดินใช่ค่ะสวยมากจริงๆมุมเนี้ยกำลังแบบโผล่แบบยังงงอันนี้อยู่อ่ะนะเหมือนในสวรรค์นะท่านเหนือเคยไปมันอยู่บนเหมือนสวรรค์เดาเอาว่าถ้าสวรรค์ต้องเป็นแบบนี้เดาเอาดีเลยครับเป็นที่น่าแปลกใจจริงๆว่าตั้งแต่มาไอซ์แลนด์ยังไม่เจออาหารที่จืดหรือแบบรสแย่คือ
มันอาจจะไม่ได้อร่อยตายไปเลยแต่มันไม่มีคำว่าแย่แน่นอนอ่ะคือรสค่อนข้างดีหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแลงกูสตีนนะครับอันนี้นะครับเป็นบีฟบิสกิตนะฮะบิสกิตเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของวัวนี่แหละแต่เป็นส่วนที่จริงๆแล้วเป็นคัตที่ถูกนะครับแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาชอบนำมาทำเป็นแบบบาร์บีคิวกันแล้วก็แต่ว่าบางทีเนี่ยของถูกเนี่ยถ้าเกิดทำตุ๋นนานๆเนี่ยมันจะเหนียวแล้วมันอร่อยกำลังดีนึกออกไหมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้เป็นเนื้อเส้นๆคือก็ไปตุ๋นนี่แหละแต่เขามาทำเป็นคลุกซอสมีฮอสแรดดิชนะครับฮอสแรดดิชจริงคล้ายๆกับวาซาบิคือมันเหมือนวาซาบิฝรั่งนะครับรสดีนะใช่กำลังชิมให้ครบอยู่ไม่เร็วเบอร์เกอร์นะครับสมมติเราไปกินฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์มันจะคุกเพอร์เฟกต์เพราะว่าเขาเป็นฟาสต์ฟู้ดอ่ะเขาทำมาดีแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่เป็นเบอร์เกอร์ที่อยู่ตามร้านตามโรงแรมพวกนี้บางทีจะคุกแล้วจะคุกน้อยไปคือบางทีออกดิบๆแล้วกินไปก็ไม่อร่อยแต่อันนี้คือใช้ได้เลยคือสุกพอดีเป๊ะที่ควรจะเป็นแล้วไอ้เฟรนฟรายเนี่ยก็คือแปลกมากคือทอดแล้วเหมือนได้อยู่เมืองไทยเหมือนกินกล้วยแขกเหมือนกล้วยแขกคือฟีลลิ่งได้อะนี่ค่ะดีเสิร์ตนะคะเป็นดีเสิร์ตพื้นเมืองเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆโยเกิร์ตนะคะมันจะออกเหมือนเป็นแบบไอติมโยเกิร์ตที่มีวานิลาแล้วก็บลูเบอรี่แต่จริงแล้วอะเท็กเจอร์มันจะไม่ใช่นะคะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงเพราะมันเป็นของพื้นเมืองเขานะคะอันนี้อะไรคะพี่ปุ๊กไม่รู้เลยแต่เนี้ยดูเป็นฟอนต์เค้กนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไอวานิลาไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเหนียวจังเลยอะใช่ไอติมเหนียวดีเนาะใช่ไหมอร่อยอ่ะว้าวเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะนี่ไอติมอะไรไม่รู้อ่ะสีเขียวจะเป็นไอติมพิสตาชิโอนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตมูสแล้วก็มีเป็นแบบสตรอเบอรี่อบแห้งฟรีสไดร์หอมมากอร่อยอ่ะพี่ปุ๊กวันนี้พี่ปุ๊กแปลกอ่ะพี่ปุ๊กอยู่เอนจอยขนมมากกว่าอาหารก็เลยขึ้นครับอร่อยอ่ะผมก็งงอยู่เนี่ยตลกมากอ่ะวันนี้นะครับเราจะลากันด้วยภาพของแสงเหนือจากที่พักของพวกเราและถ้าอยากจะดูซ้ำอีกรอบก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ฟลุกลีนะครับช่วงนี้นะครับออกไปข้างนอกก็ขอให้ระมัดระวังและใส่แมสพกเจลพกสเปรย์กันไปด้วยนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงหน้าถ้ำน้ำแข็งแล้วนะครับเข้าได้เฉพาะหน้าหนาวเพราะว่าหน้าร้อนมันละลายกลายเป็นน้ำนะฮะเป็นทางน้ำและเดี๋ยวมันจะแข็งเองตามธรรมชาติทุกปีครับคือตอนนี้อยากไปเรียนน้ำแข็งมากเลยค่ะเขาบอกว่าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นเกลเซียอยู่ข้างบนเลยนะส่วนอันนี้ง่ายๆเลยถ้าเราขุดลงไปเรื่อยๆครับทะลุลงไปเจอเมืองจีนเลยฮะเจอเมืองจีนเลยฮะ